าคนที่กลัวความสูงนะครับเวลาเดินคือไม่ต้องมองข้างล่างนะครับสกายวอล์กเชียงคานโอ้วันนี้บรรยากาศอากาศดีนะอากาศมันไม่มีแดดอ่ะนักท่องเที่ยวเยอะว่ามันเป็นวันหยุดยาวมันก็เลยมีนักท่องเที่ยวเยอะวันนี้ยังไม่ได้ไปเดี๋ยวไปชมสกายวอล์กด้วยกันครับเอามาซื้อตั๋วก็ต้องรอคิวกันนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยวันนี้วันหยุดยาวที่ไหนก็เยอะเลยเมื่อคืนเชียงคานโอ้โหเดินไม่ได้เลยไหลเลยเมื่อคืนคราวนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ที่สกายวอล์กนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปชมสกายวอล์กกันหยุดยาวด้วยวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับหยุดยาวขึ้นรถแล้ววันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยครับนักท่องเที่ยวเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวขึ้นไปชมสกายวอล์กเชียงคานเดินไปชมสกายวอล์กที่สกายวอล์กก็จะมีพระใหญ่ภูโคกงิ้วสุดแดนสยามของภาคอีสานเดี๋ยวทำบุญไหว้พระก่อนเดินทำบุญไหว้พระก่อนเดินเราเดี๋ยวค่อยทำบุญไหว้พระครับมาถึงแล้วฮอดแล้วก่อสกายวอล์กเชียงคานถึงแล้วครับสกายวอล์กเชียงคานวันนี้มีนักท่องเที่ยวถือว่าเยอะนะคะในช่วงในวันหยุดของเทศกาลวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับในช่วงนี้นะครับก็มีพี่น้องนักท่องเที่ยวจำนวนค่อนข้างมากในเช้าของวันนี้
สวัสดีค่ะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยนี่ก็คือสกายวอล์กจะรับรู้ถึงแรงสั่นไหวครับวิศวกรออกแบบสกายวอล์กสกายวอล์กไม่ได้เป็นอันตรายใดๆหากท่านจำลองเล็กที่จะมือท่านอาจจะรู้สึกได้ว่าเดินสกายวอล์กข้างล่างก็จะเป็นข้างหน้าที่เห็นแม่น้ำก็คือแม่น้ำโขงช่วงนี้แม่น้ำโขงก็ขึ้นเยอะนะเพราะว่าเป็นช่วงฝนตกน้ำโขงก็เลยเยอะนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวมาจากหลายที่หลายแห่งนะครับจำนวนมากเลยในเช้าของวันนี้ขณะนี้เวลา10นาฬิกานะครับก็จะมีพี่น้องนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนี่ยตรงเหล็กตรงเนี้ยถ้าจับแบบถ้าเราจับแบบเบาๆมันจะมีไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นเวลาจับจับจริงๆเลยนะครับคนที่กลัวความสูงนะครับเวลาเดินคือไม่ต้องมองข้างล่างนะครับมองตรงๆไปเลยต้องมองข้างล่างถ้ามองข้างล่างบางคนอาจจะเสียวได้ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ